สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณตาวัย92ออกตามหาคนรักเก่าจากกรณีคุณตาสมคิดบุญชื่นได้ออกตามหาคุณยายธิดาคนรักเก่าครั้งสมัยยังเป็นหนุ่มสาวล่าสุดก็ยังไม่ได้พบคุณยายและยังไม่ทราบว่าคุณยายยังมีชีวิตอยู่ไหมคุณตาเพียงแค่อยากจะพบหน้าคุณยายสักครั้งภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่ลืมตา92ปีอยากเจอหน้าแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอหน้ากัน61ปีเพียงขอถามไถ่ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งวันที่17มีนาคมมีเรื่องฮือฮาบนโลกออนไลน์กรณีนายวินิจบุญชื่นวัย92ปีได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตามหาแฟนเก่าที่ไม่ได้เจอหน้ากัน70ปีซึ่งแฟนเก่ามีชื่อว่าธิดาบุญยสาตะอายุประมาณ88ปีอยู่บ้านแถวถนนจอมสุรางอำเภอเมืองสาเหตุที่ออกตามหาพระอยากทราบว่าอีกฝ่ายเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันนี้ซึ่งมีคนในโลกออนไลน์แจ้งว่าธิดาได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีทำให้คุณตาวัย92ปีกลับมาตั้งหลักที่กรุงเทพก่อนและเตรียมประสานหาตัวคุณยายคนรักเก่าอีกครั้งแล้วทางนี้คุณตายังเก็บภาพของคุณยายไว้โดยเล่าว่าทั้งสองคบกันในปี2492ที่กรุงเทพมหานครครองรักกัน 5-6 ปีก่อนจะเลิกราจากโดยถือเป็นรักแรกของกันและกันโดยก่อนจะเลิกกันนั้นคุณยายได้ย้ายไปเรียนหนังสือที่โคราชทำให้ต้องแยกจากพลัดพรากมีเพียงจดหมายและรูปถ่ายส่งให้กันและกันจนปลายปี2497คุณตาเขียนจดหมายมาบอกว่าจะแต่งงานแล้วทำให้อีกฝ่ายเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายตอบมาว่าพรใดที่นิดปรารถนาขอพรนั้นประสมแด่นิดตลอดไปแต่ความจริงคุณตาโกหกไม่ได้จะแต่งงานเพราะด้วยระยะทางที่ห่างไกลจึงคิดว่าความรักคงเป็นไปไม่ได้จึงตัดสินใจเลือกจบความสัมพันธ์แบบนี้และหากได้พบหน้ากันอีกครั้งก็อยากจะขอโทษอีกฝ่ายที่ทำแบบนี้หลังจากเลิกรากันไปก็ได้ขาดการติดต่อกันไปนานมากกระทั่งปี2503คุณตาได้เห็นคุณยายธิดามากรุงเทพกับคุณแม่พร้อมกับชายหนุ่มข้างกายคุณตาก็ได้แต่แอบมองเดินตามเหมือนเส้นคู่ขนานเพราะไม่กล้าเข้าไปทักหรือพูดคุยและนั่นคือภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายที่เห็นหน้าคุณยายธิดา61ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ชายวัย92ปียังคงจำรายละเอียดของคุณยายธิดาได้ไม่ว่าจะชอบกินอาหารอะไรไอศกรีมร้านไหนภาพยนตร์เรื่องแรกที่ไปชมแถมยังมีรูปถ่ายทุกๆรูปผ้าเช็ดหน้าที่คุณยายธิดาปักให้ยังคงเก็บไว้เสมอพร้อมยอมรับว่าคิดถึงหญิงสาวตลอดเวลาแต่สุดท้ายต่างคนต่างเลือกเส้นทางของตัวเองต่างมีครอบครัวของตัวเองก็ขอให้คุณยายมีความสุขมากๆด้วยการออกตามหาครั้งนี้เพียงเพราะอยากรู้ว่าอีกฝ่ายยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เป็นอย่างไรบ้างเป็นการสอบถามในฐานะเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ